้วมันขึ้นขึ้นเกลียวผมตอนคลอดมาจากอุดรเนาะเป็นไงบ้างคะมันเป็นโอ้ดีค่ะดีค่ะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะเป็นการลำครั้งที่สองซึ่งลำผิดเยอะมาก oh my god ก็สนุกค่ะหนูเป็นคนที่ชอบลำอยู่แล้วตอนเด็กๆครูไม่ให้ลำเพราะเขาบอกว่าหนูลำเหมือนไทเก๊ก ก็เลยแบบว่าตั้งใจคูณสองกลับมาดูรูปตัวเองน่าเครียดมากเลยอะ แต่ว่าด้วยพลังแห่งศรัทธาแล้วก็เหมือนพี่อ๊อฟกับพี่แดงก็สอนเราตลอดเลยค่ะว่าแบบคำว่าเชื่อค่ะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากคือตอนแรกหนูก็เชื่อว่าหนูจะทำไม่ได้แต่ว่าสรุปแล้วเราเหมือนเราตั้งใจมากๆเราก็เลยทำได้จบแล้วกันค่ะจำได้จนจบเดี๋ยวออกแล้วเราได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากดีใจค่ะซึ่งเมื่อวานนี้อ่ะเป็นวันแรกที่หนูได้เห็นเหมือนกันค่ะคือดูพร้อมทุกคนเลยแล้วก็ด้วยการที่แบบว่าถ่ายนานแล้วอ่ะหนูก็จำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วตอนที่กลับมาดูหนูก็แบบอู้ขนลุกเพราะว่าพี่ออฟปล่อยภาพน้อยมากค่ะนี่คือเหมือนแบบโอเคนี่คือแบบแค่จิบจิบของเรื่องเลยค่ะคือพี่ออฟแทบจะไม่เล่าอะไรเลยใน MV แต่ภาพมันสวยแล้วแต่อยากจะบอกว่ามันมีอะไรมากกว่านี้ที่แบบโอ้ my god เยอะกว่านี้ค่ะรอมันจะยากฟังคุณพิศาลก็ในเรื่องอะยังไงก็ชัดค่ะแต่อยากให้หนูพูดตอนนี้เลยค่ะหนูพูดไม่ได้อ่าค่ะกดดันไหมคะเพราะกระแสดีตั้งแต่เริ่มแบบกดดันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยความที่นาคีเขาประสบความสำเร็จสุดๆเหมือนเราก็มาเป็นเหมือนเด็กใหม่ในห้องเรียนที่เหมือนแบบมีแต่คนรู้จักกันอะมันก็กดดันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่ายังไงคนก็อยากดูเพราะว่าตอนที่จบมันมีคำถามที่ยังไม่ได้ตอบมากๆเยอะมากมายในนาคีภาคแรกก็จะได้คำตอบเพิ่มขึ้นในนาคีสองค่ะเป็นแบบอีกร้อยล้านเรื่องที่สองยากขอให้ได้ค่ะ เอาถึงอยู่แล้ว มันตอนนั้นมีเหตุการณ์แปลกๆอะไรอย่างนี้เหมือนแบบไฟดับอะไรอย่างนี้คือมันเป็นอะไรที่ประหลาดมันเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยค่ะเพราะว่าวันแรกที่เราฟิตติ้งอะค่ะคือแบบปีที่แล้วแบบกลางปีที่แล้วอะค่ะซึ่งไม่มีใครอ่านบทเลยค่ะยังไม่มีใครได้บทระหว่างที่ฟิตติ้งหนูกับพี่ณเดชน์ไฟก็ดับไปแล้วรอบนึงระหว่างถ่ายทำอะค่ะแบบเรื่องราวเกี่ยวกับฟ้ากับฝนกับไฟเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่หนูในความคิดหนูมันเหนือธรรมชาติบ่อยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ห้างไฟก็ดับหนูนั่งขนลุกแบบโอ้ my god มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนค่ะแต่ว่าสำหรับหนูคือเหมือนแบบวันแรกก่อนที่เราจะไปถ่ายทำความเชื่อหนูก็อาจจะแบบว่าน้อยเพราะว่าที่บ้านไม่เคยพูดถึงเรื่องพญานาคหรือว่าแบบตำนานพวกนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ถ่ายทำหลังจากที่เราได้ตั้งสมาธิตั้งจิตให้แบบรับทุกอย่างเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันเราทุกอย่างก็มีความเชื่อแบบว่าเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เหมือนแบบท่านได้รับรู้ท่านปู่ได้รับรู้ว่าเรากำลังปวงสรวงเรากำลังมาพูดถึงเรื่องราวของท่านอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องช็อปปี้เนาะที่เป็นกระแสอ่ะสองคนไปเลยอะไรอย่างงี้อ๋ก็หมายไม่รู้หนูไม่เป็นคนพูดโยนก็จริงๆคือวันนั้นอะเราเหมือนเราแค่ทำ questionnaire เพื่อที่จะดูว่าใครถูกใครผิดรู้ใจกันมากแค่ไหนน้องพี่เนี่ยน่าจะบอกว่า2คนก็คือถูกทั้ง2คนนั่นแหละไม่ได้หมายความว่ามีลูก2คนแล้วกันไหวไหมคะคะไหวอุ้ยตายแล้วยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ค่ะใครจะคิดเองใช่ค่ะมันก็เกิดขึ้นสดๆร้อนๆตรงนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะยังคิดเรื่องแบบเอ้ยจะมีลูกอะไรยังไงถ้ามีไม่รู้ว่ายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยจะไปดูแลใครได้ค่ะจริงก็คือเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องไกลตัวหนูอยากได้ผู้ชายค่ะอะไรนะเป็นเรื่องไกลตัวเราตอนนี้ไกลตัวค่ะไกลเหมือนที่เราเคยบอกว่าเอ้ยอยากจะแต่งงานก่อนอายุ30อุ้ยตั้งนานยังมีเวลาค่ะแต่เราครอบครัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าไม่มีใครได้รับอะไรเรื่องนี้ใช่ไหม
ไม่มีใครกักหรอไม่มีใครเร่งรัดเร่งรัดโอ้ยไม่มีจริงๆแม่อาจจะดูใจดีแต่แม่ก็ห่วงลูกจะตายไปค่ะไม่อยากให้ไปไหนหรอกจริงอยากเป็นคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นแบบพี่ป๊อกอะไรอย่างนี้ไหมอุ้ยขอเป็นอันทีก่อนแล้วกันค่ะ